คณะกรรมการการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมสภาผู้แทนราษฎรครับเขาก็ลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนต่อเรื่องของการสร้างถนนในช่วงอำเภอเถินแล้วก็ลีครับนี่คือบรรยากาศที่โรงเรียนเวียงเจดีวิทยาอำเภอลีจังหวัดลำพูนนะครับคณะกรรมการการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมสภาผู้แทนราษฎรครับจัดโครงการสัมมนานวัตกรรมการสร้างถนนเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองบนถนนหมายเลข106นะครับช่วงอำเภอเถินลีนะครับพร้อมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่โดยมีทางด้านของคุณวรยุทธ์นวรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานครับเขาได้จัดสัมมนาดังกล่าวขึ้นนะคะเพื่อนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรมรวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะนำมาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ภูมิภาคอย่างยั่งยืนซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนานะคะจะได้รับความรู้แล้วก็ความเข้าใจของการรับฟังนำนวัตกรรมมาใช้ในการสร้างแล้วก็ปรับปรุงถนนค่ะหมายเลข106ช่วงของอำเภอเถินของจังหวัดลำปางถึงอำเภอลี้ของจังหวัดลำพูนซึ่งประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ในการสร้างและปรับปรุงถนนสายดังกล่าวเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรค่ะที่มีเส้นทางคับแคบแล้วก็อันตรายในการสัญจรของประชาชนนะคะเพื่อการขนส่งทางด้านโลจิสติกด้วยแล้วก็จะย่นระยะเวลาในการขนส่งมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังได้มีการพัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคดังกล่าวค่ะเอาไว้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองด้วยนะคะสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนด้วยค่ะนะฮะก็ถือว่าเป็นเส้นทางหนึ่งที่มีความคดเคี้ยวนะครับเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างยากลำบากนะฮะถ้ามีนวัตกรรมต่างๆเข้ามาช่วยเนี่ยก็จะเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้นนะฮะจากเส้นใครเคยไปบ้างเนี่ยนะฮะเส้น106นะฮะช่วงอำเภอเถินของลำปางไปถึงอำเภอลี้ของจังหวัดลำพูนใช่ค่ะมันจะเป็นไปใช่ไหมฮะใช่ค่ะขับไปบ่อยมากเพราะว่าต้องไปหาคุณแม่ที่นั่นคุณแม่อยู่ที่อำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนก็จะเดินทางผ่านทุ่งเสลี่ยมแล้วก็ไปโผล่ที่เถินเสร็จก็จะเข้าลี้ค่ะนั่นแหละเส้นนั้นคือปัญหาที่เกิดขึ้นบางทีไม่มีไหลทางเลยกรณีที่อาจจะมีรถของชาวบ้านสัญจรเช่นรถจักรยานยนต์หรือจักรยานยนต์3ล้อค่ะที่อย่างนี้แหละเราก็จะไปลำบากแล้วเพราะรถที่จะสวนมาอีกรวมถึงรถใหญ่ด้วยเขาใช้เดินทางเส้นนี้ด้วยค่ะคุณเจษค่ะที่เป็นรถอาจจะเป็นตั้งแต่6ล้อเป็นต้นไปบางทีพอขนตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นไซส์ใหญ่ๆมาพอเขาเลี้ยว1ครั้งเราต้องจอดให้เขานะคะพอไม่อย่างนั้นเขาจะกินพื้นที่มหาเรียนเราเลยอันตรายมากจริงๆวงเลี้ยวไม่พอต้องดูนะฮะว่านวัตกรรมที่จะนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็จะเกิดประโยชน์ขึ้นกับประชาชนประโยชน์อะเกิดแน่ๆแหละแต่ว่าจะเขาจะใช้นวัตกรรมในรูปแบบไหนยังไงเพราะอย่างที่เราเห็นเนี่ยอย่างเส้นตากแม่สอดเนี่ยเราเห็นแล้วว่าการนำเทคโนโลยีการนำหลักต่างๆทางวิทยาศาสตร์มาปรับใช้บนถนนเนี่ยมันเพิ่มความปลอดภัยได้มันลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้อย่างดอยลวกเนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่าพอมีเส้นสีแดงมีการกั้นกลวยมีด่านไปหยุดตรงนั้นเนี่ยอุบัติเหตุลดลงนะฮะถูกต้องค่ะอันนี้สำคัญมากจริงๆนะคะ